น้ำใจจากคนไทยในสังคมที่แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมยังมีไม่ขาดสายนะครับแล้วก็ไม่เฉพาะคนไทยด้วยกันเท่านั้นแต่ว่าคนไต้หรือว่าชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันติดตามจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มฉานยูธพาวเวอร์จังหวัดเชียงใหม่ครับน้องหอมค่ำติไลกว่าเหตุการณ์ตีล้านขายข้าวพักเนิร์ดที่ตอนเคียงมาคุณตาติไลห้าบกาแห้ง 3,000 บาทต่อเลือนกล้วยกาวันเมื่อในน้องหอมค่ำแหล่อวยก่อนเนิร์ดจุ้มแห่งการพ่อมโฮมและย่างการสีมาโฮมมวลเจอปันตั้งกาพิงทุ่งใต้ตีปางก้อยพี่น้องใต้โฮมเจอจอยหรือพี่น้ำทมตีวัดป่าเป้าตีตอนเคียงใหม่พวงความสื่อเสียงหลังเหมือนจึงหนังใต้จึงหานกอและลูกดีเจเว้งเมษายตีตอนเคียงไฮสีมาห่มปังป้อยกู้สู่ปอกกำไนเสียมก้าก็ยังมีแทงพ่วงความเหมือนหนังใต้หันแรงนั่งเสียงอ่องแลจึงจึงแล้วลูกก็พอไรหังแห้นความอันเกี่ยวเลยลองหักลองพ่อมโฮมมามวนเจอปันผู้อันเขามาห่มป้อยเขาตั้งน้ำปังป้อยพี่น้องใต้โฮมเจอจอยพี่นำโถมปอกกำไนได้จัดเฮ็ดขึ้นปูนตาเฮาพี่น้องใต้เนื้อเคียงเหมือแล่ปองเตียนจำอันไรเขามาปึงเศร้าอยู่ในเมืองไทยนั่นได้มีตื้อตังตาดีจอยเหลือพี่น้องคนไทยอันถึงตกกินอยู่ในพื้นที่น้ำโคมตั้งน้ำเมืองนั่งจึงห้องวันออกปอดกลางและปอดจานของจึงไทยใจกูก็ยังเดือดแล้วเงินส่วนหนึ่งที่เขาพาเหตุการณ์เหตุงานอะไรมาที่เดือดซ้อมเสร็จแล้วต่อยสามพี่น้องไทยกันเนาะฉะนั้นแล้วอันเท้าเลยมาห้องว่างก็เป็นก้อนตอนหนึ่งที่ยันเป็นมีการขันใหญ่ที่เด็กคนหนักข่าวยันก้อนตอนหนึ่งคนหนักปืนในก็เป็นการขันใหญ่ที่เด็กคนหนักข่าวเนาะเพราะว่าข้าเลยเป็นตอนพี่น้องเขาเลยมาผมชุ่มชุ่มเสร็จแล้วเลยมาเอาเงินความเงินก็ดอนกันเสร็จแล้วก็แถมเงินพี่น้องตีกลุ่มคนเพียงเขาเลยมาอยู่พี่น้องชาวไทยขับแต่อะไรทุกที่อยู่กันมาได้นะครับเงินนั้นเท่าไรไรตั้งสิ่งไรไปเสียเขาหักการจ่ายกว่าเยอะในเขาเขาเตะเอาความความฝันเอาความการอันที่ไปเหลือคนทุกที่จะไหนกว่าเขาว่าจะไหนก็อีกเหลือในเขาใครเห็นมาก็กระเบื้องเขาแพ้นี่ออกในกลางจานว่ามันเหมือนความใจกุภาวาอยู่วันกำบังอยู่เมืองกำเมืองในเชียงในเสียแล้วค่ะก็เลยกันพรมย่างเห็ดไปว่าไหนขึ้นมาบุญด่างเงินอันไรมาเนอปังป้อยปอกกำในเยื่ออันตาดียืนถึงปันภูมิปุนพรผ่ายไทยอันตึกสืบคัดเจอจอยหรือภูโทเพนำทมอยู่ข้องมือเหลวบุญด่าพี่น้องคนใต้นั่นพี่น้องไทยก็เหมือนหนังพี่น้องกันพ้องก็เหลือก้อนหนึ่งไรตัวกินไหนจึงแทงก้อนหนึ่งเตะคัดเจอจอยหรือจอมหนังเอ็นแห้งเจ้าเก่านี้นักข่าวพลเมืองกลุ่มชานยุทธพาวเวอร์รายงานสันทรายนะครับเนาะทางการกำหนึ่งเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรหรืออยู่ที่ไหนร่วมเรียนรู้ชุมชนและสิทธิความเป็นพลเมืองไปกับเรานักข่าวพลเมืองสื่อสารเรื่องราวชุมชนโดยนักข่าวชาวบ้านจากทั่วภูมิภาคผ่านหน้าจอทีวีไทยติดตามนักข่าวพลเมืองเวลาใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าวในพระราชสำนักนักข่าวพลเมืองสิทธิความเป็นพลเมืองอยู่ในตัวคุณ